็นคุณแม่ขอร้องแบทูสกูลก็เรามีคุณแม่ขอร้องเมื่อคราวที่แล้วครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็เป็นคุณแม่ขอร้องไอ้นู่นไอ้นี่คุณแม่อยากร้องไอ้นี่มาครั้งนี้เราคิดกันว่าเราจะเอาธีมอะไรดีนะที่จะบอกว่าเรียกร้องความสนใจแล้วก็ทำให้แขกพูดทำให้ผู้ชมได้มีความสนุกสนานแล้วก็เลยคิดว่าเป็น back to school แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราสองคนแล้วก็แขกรับเชิญทุกคนเราอยากแต่งชุดนักเรียนมากแล้วก็สมัยเรียนแล้วก็เราเรียนอนุศิลป์นะแต่ว่าเราอยากแต่งชุดนักเรียนหญิงบ้างจริงๆเราต้องแต่งชุดนักเรียนชายใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเคยแต่งแล้วไม่หนุกละอยากแต่งผู้หญิงแล้วใช่ค่ะก็เลยแล้วก็คอนเซ็ปต์ของเพลงก็น่าจะเป็นอะไรที่สนุกสนานแล้วก็มีหลากหลายเพลงหลากหลายบรรยากาศย้อนกลับไปในวันหลังครั้งเก่าๆครั้งที่คุณเป็นเด็กสมัยตอนนั้นน่ะตอนอยู่ป.4ตอนอยู่ป.6 ป.7คุณร้องเพลงอะไรกันเพลงอะไรดังๆในช่วงนั้นแล้วก็จะขุดมาร้องให้ฟังหมดเลยแล้วคิดว่าคงจะเป็นที่สนุกสนานค่ะเราก็เลย back to school that's itกับคู่กับเพื่อนคุณพ่อด้วยใช่ค่ะก็จริงๆจริงๆพี่ต้อมกับพี่มัมก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะคะแล้วก็พี่มัมก็เราคิดกันว่าเราจะทำอะไรให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ใช่แบบว่ามารูปแบบเดิมๆอันนี้ด้วยแบบฉบับของเราเนี่ยคือเราก็ต้องร้องเพลงที่ค่อนข้างมีเพลงเพราะให้ฟังแต่ว่าเป็นแนวสนุกสนานด้วยเพราะฉะนั้นการเล่าเรื่องเนี่ยก็เหมือนเล่าเรื่องของทุกคนเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่แค่ว่าอยากให้ทุกคนมาสนุกในวัยเรียนอยากให้คนที่มาดูเนี่ยนึกสนุกแต่งชุดนักเรียนมาเล่นๆแล้วก็มาร้องตามมันก็น่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่เพราะว่าตอนนี้คนเขาก็ถามมาเหมือนกันค่ะว่า back to school แล้วเพลงจะเป็นยังไงครับก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะพี่มัมจะร้องลุงฤดีแพ่งผ่องใสรวงทองทองลั่นลมอยู่ไหนอะไรเงี้ยแค่นั้นหรือเปล่าแต่ไม่นะคะแน่นอนที่สุดตามแบบฉบับของเราสองคนนะคะคือก็จะไล่มาเลยตั้งแต่คุณแม่ยังเด็กจนกระทั่งคุณแม่ยุคปัจจุบันแล้วคุณแม่แก่ในอนาคตว่าเราจะร้องเพลงแนวไหนคุณแม่ตายไม่ตายข้าไม่ตายมั้งสองคนเนี้ยไม่ตายแต่ว่าแขกรับเชิญที่เราชวนมาเนี่ยเพราะว่าจริงๆเราก็มานึกย้อนอย่างพี่มัมก็ย้อนไปในอดีตพี่ตู้ก็เป็นหนึ่งในขวัญใจใช่ค่ะเพราะว่ามัมเห็นพี่ตู้เป็นไอดอลปีนี้ก็เลยชวนพี่ตู้มาเป็นแขกรับเชิญพี่ตู้โผล่มาหน่อยครับครับรู้สึกเป็นปลื้มเหลือเกินเป็นไอดอลเป็นไอดอลเป็นครั้งแรกเลยที่ผมจะได้สร้างกุศลร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถีนะครับเพราะว่าผมเกิดจากโรงพยาบาลนั้นครับผมเมื่อ28ปีที่แล้วครับมีโอกาสเมื่อกี่ปีนะฮะ28ปีที่แล้วตอนนี้พี่เพิ่ง29เองเหรอครับผม29ครบร้อยครับ29ครบร้อยก็ติดสิบเอ็ดแล้วโอ้ดีใจเลยเป็นปื้มนะฮะแต่พี่ตู้สนุกพี่ตู้รู้สึกยังไงหนักใจไหมคะโอ้ไม่เลยครับรู้สึกว่าโอ้โหมันมีความสนุกอยู่ข้างในหัวใจเลยนะครับคิดว่างานนี้มันแน่ผมจะเต้นถวายชีวิตเลยพี่ตู้ได้ข่าวว่าพี่ทำเพลงมาแบบว่าไม่ได้เป็นแบบเดิมๆของพี่ด้วยเป็นแบบฟังกี้เลยครับผมมีข่าวว่าพี่ตู้จะแต่งหญิงด้วยฟิวชั่นใช่ครับผมนะฮะนี่นะฮะเพราะฉะนั้นซื้อบัตรกันได้เลยนะครับที่ไหนคะไทยทิกเก็ตเมเจอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ช่วยกันเยอะๆครับร่วมกันสร้างกุศลร่วมกันนะฮะอีกอย่างก็จะได้มาเช็คว่านักร้องรุ่นนี้เหลืออยู่กี่คนนะฮะครับผมเราก็ชอบวิธีการพูดของพี่ตู้มากนะไม่เดี๋ยวก่อนแล้วพูดถึงแขกรับเชิญเมื่อกี้นี้มีเทพมีพี่ตู้ครับผมได้ข่าวว่าจะมีคนอื่นอีกใช่ตอนนี้เนี่ยพอรู้ว่าคุณแม่ขอร้องเกิดขึ้นคุณตุ๊กกี้ก็โทรมาเลยเวียงเลยว่าตกลงไม่ให้หนูเข้าร่วมเหรอหนูไม่ใช่ทีมเหรองุ่นงี้แล้วก็มีเพื่อนๆศิลปินอีกเยอะมากที่จะมาเซอร์ไพรส์ตอนรอบ1ทุ่มนะคะคอยชมเลยตอนนี้ตุ๊กกี้มา2รอบตุ๊กกี้มา2รอบแล้วก็รอบทุ่มเนี่ยจะมีคนงอกมาอีกปีศิลปินรับเชิญซึ่งตอนนี้เราต้องขอคือยังไม่กล้าพูดอ่ะแต่ว่าทุกคนเนี่ยใช่ใช่เขาตั้งใจจะมาช่วยเพราะนั้นรอบทุ่มจะเป็นรอบที่ค่อนข้างพิเศษนิดนึงต้องขอเคอร์ฟิวที่บ้านมาด้วยเลยศิลปินเยอะเบอร์นี้เนี่ยครับเป็นรอบเซอร์ไพรส์ครับเพราะฉะนั้นซื้อบัตรได้เลยครับที่ SNP ชุดวันจริงก็ใส่ชุดนี้ช่วงแรกๆจนกระทั่งแล้วจะมีชุดอะไรอีกก็จริงๆในคือมันจะไปตามเรื่องเลยนะฮะคือช่วงที่เราย้อนวัยไปเด็กๆเนี่ยเราก็จะเป็นชุดนักเรียนแน่นอนโตขึ้นมาหน่อยชุดมัธยมเราแต่งตัวยังไงตอนเริ่มเสียสาวแล้วเราจะใส่ชุดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเสียสาวเสร็จแล้วเราเปลี่ยนเป็นชุดอะไรที่เราจะตายอะไรอย่างเงี้ยไม่ตายสิคะวันนี้เราไม่ตายแต่ว่า
ก็จะมีชุดสวยงามเหมือนเดิมแน่นอนแน่นอนแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมคอนเสิร์ตถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็ใส่ชุดนักเรียนมาสนุกสนานจริงๆอยากให้สนุกสวยๆกลับไปการน้องอยากให้ทั้งฮอลเป็นชุดนักเรียนชุดนักเรียนเลยท่านอายท่านก็เอามาแต่งที่นี่ก็ได้มีห้องให้แต่งเหรอฮะท่านก็มาเปลี่ยนในห้องน้ำของมีครับผมห้องน้ำเราใหญ่แล้วสะดวกสบายมากนะฮะมีแอร์ด้วยนะคะครับผมและอีกอย่างนะฮะเต้นกันให้เต็มที่ในวันนั้นเลยนะฮะไม่ต้องห่วงโรงพยาบาลราชวิถีเอาครับโรงพยาบาลราชวิถีเอารถพยาบาลมาไว้ร้อยคันนะคะเป็นลมพัดแล้วก็มีบริการเทคแคร์ครับผมเตรียมรองเท้านักเรียนมาเลยนะฮะแดนกันให้เต็มที่เลยครับวันที่27ตุลาคมนะคะ2รอบบ่าย2แล้วก็1ทุ่มตรงนะครับซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์บัตรราคา 1,000 บาทเท่านั้นใช่ค่ะทุกที่นั่งครับถือว่า 1,000 บาทเรามาทีแดนซ์กันใช่แต่ตอนนี้รอบบ่าย2เกือบหมดแล้วถ้าแนะนำได้นะคะครับอยากให้จองรอบทุ่มเพราะว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์แบบที่นักร้องเองก็ยังไม่รู้ว่าจะมีเพื่อนคนไหนอยากมาร้องกับเราบ้างถูกแต่เยอะแต่เยอะแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสาวบางโพมากันให้ทั้งบางเลยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะมาปาร์ตี้กันนะฮะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ